วัสดีค่ะค่ะแล้วก็เป็น MBA นะคะของ Business Center ค่ะวันนี้เรามีTeam Building Trip ที่ข้างนอกกันนะคะใช่แล้วค่ะเรากำลังจะไปที่ไหนกันคะคุณแอนโทนี่เรากำลังจะไปที่เมืองดัตมอร์ดัตมอร์ใช่ไหมดัตมอร์ใช่ตลกปะตลกไปที่ชื่อว่า River Dart Valley ครับเป็น Valley ที่มีแบบแม่น้ำแล้วก็ไปทำ Team Building Activity กันครับนี่คือเวลาว่างของเด็ก MBA นะคะระหว่างนั่งรถไปก็คือจับโปเกมอนไปมีเวลาแค่นี้แหละความเป็นทีมทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มานอนที่แคมป์1คืนนะคะแคมป์เป็นยังไงบ้างก็เราเพิ่งเสร็จ exercise 1ไปใช่ไหมคะเขาให้แบ่งเป็นทีมตามประเทศเนาะก็เหมือนถามกับแบบแต่ละ culture ว่า leadership ของแต่ละที่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบวาดรูปค่ะแล้วออกมาพรีเซนต์แล้วเขาบอกว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งเดียวที่เราจะได้ทำงานกับกลุ่มที่เราสบายใจจะทำก็เป็นครั้งแรกใช่แล้วครั้งสุดท้ายที่ทำงานกับคนไทยด้วยกันหลังจากนี้ก็คือจะต้องทำงานกับทุกคนในคลาสให้ได้ไม่ว่าเราจะเจอคนแบบไหนค่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะใช่ค่ะแล้วไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะโอเคจริงๆ so now we finished the first exercise what are we gonna have for dinner so you can see the here we have the soup oh no yeah vegetable soup chicken yeah and what's this egg collector okay so did you see that yeah ตอนนี้เรากำลังจะเข้าที่พักกันแล้วไม่ใช่เราเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นหน้าสดของเอมันไม่ใช่เอา Yeah so we're gonna sleep today and prepare for tomorrow's activity Yay Bye good night Bye ตอนนี้นะคะเราก็ตื่นเช้ากับคนอื่นแต่ว่าอาหารเช้ายังไม่พร้อมก็เลยมาเดินเล่นกันตรงนั้นปราสาทเหมือนดาวตันแอบบีตอนนี้กำลังจะไปทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์แรกของวันที่2นะคะคือกิจกรรมยากมากแต่ Circle Around the Concept of Leadership คือเขาสอนลีดเดอร์ที่เราคิดว่าควรจะเป็นเป็นยังไงแล้วให้เราทำกิจกรรมแล้วอินเทอร์แอคกับคนอื่นเรียนรู้คนอื่นเรียนรู้ตัวเองนะฮะแล้วก็เรามาแมทช์กันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราคิดน่ะมันแมทช์กันหรือไม่แมทช์กันยังไงการเรียนคอร์ส MBA นะคะก็ทำให้เราได้เรียนรู้จักตัวเองว่าเราจะเป็นผู้นำในแบบไหนค่ะโดยเฉลี่ยแล้วอายุคนมาจอยคอร์สเนี่ยก็ประมาณ9ปีนะคะประสบการณ์ทำงานก็ถือว่าเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่ได้ผลักดันตัวเองให้กล้าคิดกล้าทำมากขึ้นกล้าแสดงออกเพราะว่าคนไทยปกติอาจจะไม่ค่อยกล้าคิดกล้าแสดงออกเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการที่ผลักดันตัวเองให้มีเสียงในกลุ่มด้วยเป็นวีคแรกนะคะที่เราได้อยู่ในคอร์ส MBA ก็ทำให้เราได้รู้จักเพื่อนได้มากขึ้นเยอะเลยด้วยกิจกรรมที่เขาให้เราทำเพราะว่าเขาคละใช่ nationality คนดูมีแบ็คกราวด์ที่แตกต่างแต่ก็มีเป้าหมายที่ใกล้เคียงกันโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย